สูตรนักบินน้อยครับมาดูใกล้ๆครับนี่ดูจากเตานะครับเตาเป็นไงครับแบบนี้เลยครับกระทะนะครับลงไปเลยครับไอ้กระทะมันร้อนเราใช้อุณหภูมินะครับเนี่ยร้อนสูงสุด200องศานะครับเพื่อให้กระทะมันร้อนเป็นควันขึ้นมานะครับแล้วเราจะใส่น้ำมันเป็นน้ำมันมาจากดาวอังคารนะครับเทลงไปนะครับปริมาณ2ช้อนทัพพีขึ้นไปกระทะเราก็จะเบิร์นกระทะทำให้หูไฟนะครับไฟแรงมากเลยนะครับจากส่วนนักเรียนน้อยนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับมาดูนะครับได้ไปแล้วต่อไปนะครับน้ำมันเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่พริกนะครับกระเทียมลงไปครับให้ลงมาเลยครับให้มาให้หมดเลยพริกกระเทียมนะครับเป็นสูตรนักบินน้อยนะครับสูตรนี้สูตรลับนะครับเป็นพริกแห้งนะครับสูตรลับเลยนะครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆดูตรงใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆเลยนี่ครับนั่นแหละสูตรนะครับเราก็จะพัดนะครับให้พริกนะครับมันหอมเลยนะครับดูนะครับในนี้ก็จะมีพริกแห้งนะครับมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยนะครับใบมะกรูดจะเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับเราพอพริกเริ่มได้มีความหอมนะครับเราก็จะเอาเนื้อหมูมาใส่ครับเอาหมูมาใส่ครับนะครับพริกเริ่มจะมีหอมแล้วจะจามแล้วนะครับเริ่มจะจาม ใส่หมูลงไปเลยครับนี่นะครับส่วนนักเป็นน้อยจะใส่หมูเน้นๆเลยนะครับเราจะไม่กั๊กนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับไม่มีกั๊กใส่ให้หมดเอาน้ำครกมาครับลงครับโอ้พอครับพออย่าใส่เยอะครับน้ำเราจะไม่เอาแบบน้ำเยอะนะครับแต่ก็พอใครชอบแต่น้ำเยอะก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่สูตรน้ำน้อยนะครับบริสุทธิ์เลยนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มปรุงนะครับด้วยน้ำมันหอยก่อนนะครับหอยก็ใส่ลงไปครับยี่ห้ออะไรนะครับไปดูเองนะครับใส่ได้ทุกยี่ห้อนะครับใส่ลดนิดนึงนะครับเพราะเราไม่มีตัวดีนิดนึงใส่น้อยอะไรน้อยใส่เยอะอะไรเยอะใส่เยอะผงด้วงน้ำปลาก็เติมความนัวนะครับไปนิดนึงแต่เขาบอกว่าใส่ลงไปนิดนึงพอนะครับพอให้มีรสชาติเราจะไม่กินเค็มนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีดูนะครับกินเนี้ยหอมน่ากินมากเลยนะครับถ้าได้กินนะครับจะบอกเลยว่ามันช่างน่าอร่อยเหลือเกินเราก็จะทำให้หมูอันนี้เป็นฟืนนะครับก็จะเร่งไฟไม่ได้นะครับหมูก็จะสุกช้านิดนึงนะครับเพราะว่าหมูเป็นชิ้นลูกเต๋านะครับเราจะเคี้ยวแบบกรุบๆนะครับนุ่มๆนะครับเราจะไม่เป็นใช้หมูสับนะครับเพราะว่านี่สูตรนักเรียนน้อยนะครับสูตรนี้นะครับก็จะอร่อยบอกต่อเลยนะครับก็ชิมนิดนึงอร่อยมากครับเอาผัดกะเพราใบกะเพรามาใส่ครับอ๋อหอมแดงหอมอันนั้นแหละหอมนั่นแหละหอมหอยใหญ่นะครับเพิ่มสีสันแล้วก็ใบกะเพรามาเลยครับเพิ่มสีสันลงมาครับกะเพรานี่ใส่แบบเต็มที่เลยนะครับเห็นไหมครับเต็มกระทะเลยนะครับเราจะไม่มีกั๊กนะครับส่วนนักเป็นน้อยเนี่ยใส่เต็มที่นะครับอร่อยเต็มที่นี่ครับแล้วมันก็จะยุบลงไปนะครับเหลือนิดเดียวเราใส่เต็มกระทะเลยเห็นไหมครับนี่ลองทําตามดูนะครับอันนี้จะมีใบยี่หร่าด้วยนะครับเนี่ยใส่ไปเลยนะครับยี่หร่านี่อร่อยเป็นสมุนไพรด้วยนะครับนี่สูตรแห้งนะครับเราจะทําสูตรแห้งนะครับวันนี้เริ่มยุบลงไปครับเนื่องจากว่า
ป็นปืนนะครับก็จะหานิดนึงนี่ครับกลิ่นหอมนะครับตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับได้มาอยู่ตรงนี้บอกเลยข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับครับเริ่มพอแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้กลิ่นหอมของใบกระท้อนพอแล้วนะครับยกลงจากเตานี่นะครับให้ดูใกล้ๆครับใกล้ๆครับนี่นะครับน่ากินมากๆเลยนะครับเราจะเตาตักใส่จานนะครับนี่นะครับเรียบร้อยบอกเลยว่าเด็ดจริงๆยิ่งกว่าร้านอาหารอ